อนหลอกกูไอ้ทรรัตอักกตัญญูดูถูกพี่ยกเอาเจ้ารามพรามชีดีกว่าพงพันธ์เฮ้ยกูนี่เท้าทศกัณฐ์เนื้อหนอบรมมพรมใครวะจะกล้ามาล้างมาลบบัลลังก์เล่นมึงมันทุจริตผิดเช่นเป็นน้องชายเมื่อฝันมันจะเลวจะร้ายในเรื่องราวก็มึงจะทายเปลี่ยนแปลงให้กูเป็นแรงขาวไม่ได้หรือช่างเสียแรงที่กูนี่หาลือถือปรึกษาไอ้โง่เง่าไปเผาตำราเสียเถิดไปเมื่อมึงเห็นเจ้ารามมีฤทธิ์ไกลไปกว่ากูไอ้จันไรมึงไม่ต้องอยู่ในหมู่มารเราได้รับชมแล้วนะคะพี่เพกสวามิภักดิ์ค่ะวันนี้5ชาวเมาใหญ่ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากโขนนะคะโดยเฉพาะการแสดงชุดนี้จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะสำหรับรายละเอียดโขนที่หลายคนคิดถึงแล้วก็สร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมนะคะวันนี้มาพูดคุยกับผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิตการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะดร.สุรัตน์จงดาหรืออาจารย์สุรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับด้วยนะคะน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้แนะนำตัวไปทีละคนใช่เลยค่ะมาคุยกับอาจารย์ก่อนดีกว่านะครับ
ห่างหายไป2ปีสำหรับการแสดงโขนใช่แล้วครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญแล้วก็หายไป2ปีนะครับมาครั้งนี้ความพิเศษก็ไม่แพ้กับคราวที่แล้วเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ไม่แพ้ครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกด้วยคราวที่แล้วเล่นเอาอีฉันแบบโหทำได้ไงเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะได้ไปดูป่ะยังไม่มีโอกาสได้ดูชุดเต็มแต่แค่นี้ก็มีความรู้สึกว่าแบบใช่มั้ยคะคือมรดกชาติจริงๆใช่ครับครั้งนี้พิเศษยังไงอาจารย์ครั้งนี้พิเศษตรงที่ว่าตอนก็เป็นตอนสำคัญพี่เพกสวามีพักเนี่ยเป็นชื่อตอนก่อนชื่อตอนคือความจงรักภักดีนะครับความยืนหยัดยุติธรรมของตัวพี่เพกอะไรอย่างเงี้ยต่อพระรามนี่ก็เป็นชื่ออันเป็นมงคลและสองพิเศษในเรื่องฉากนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วว่าเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการไม่ว่าจะเป็นฉากแม้ท้องพระโรงทศกัณฐ์ที่เห็นนี่นะฉากเรือสำเภา มีเรือสำเภาด้วยคราวนี้เหมือนวรรณคดีที่เราอ่านแล้วจินตนาการภาพออกไปบนเวทีได้เรือสำเภาสร้างและเข้าศูนย์ว่าทำไม่ได้อะต้องถันเรือสำเภาคราวที่แล้วเอาช้างเอราวัณขึ้นบนเวทีได้ยังไงฉันงงมากเลยคราวนี้เรือสำเภานี่ฉันแบบยังคิดอยู่ว่าแล่นไปทางไหนฮะล้อไปทางไหนฮะล้อเข้าประตูหน้าไว้ได้ประตูหลังต้องถอดออกเป็นชิ้นๆเข้าไปนี่ต้องไปประกอบจากเรือสำเภาใช่ดูสิฮะละครต่างประเทศก็ไม่มีขนาดนี้นะใช่ไหมคะนี่แหละนะคะแต่ขนทำได้ทำได้ให้มันมีสร้างจินตนาการเพิ่มขึ้นไปนะฮะคือไม่เคยมีมาก่อนนะฮะคือถ้าเป็นอื่นๆเขาก็ตัดในบทพระราชพลมีเรือสำเภาไปส่งพิเภกเวลาเล่นเนี่ยเขาก็ตัดออกมันทำไม่ได้เรือสำเภาตัดออกแต่ขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทำได้คืออะไรที่ทำไม่ได้อาจารย์ทำได้หมดใช่ค่ะช้างเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวเล็กๆเดินเรียนไหมเพราะช้างบนศูนย์ว่าทำตัวเบลเลอร์สามหัวแล้วงวงกระดิกก็ได้ด้วยหางกระดิกได้เนี่ยอาจารย์ทำให้นิสัยคนดูขวนอย่างเราเนี่ยจะไปดูที่อื่นไม่ได้แล้วนั้นใช่ไหมคะแล้วก็น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยชมอย่างน้องเนี่ยอยากไปชมไปชมได้เลยนะฮะเพราะว่าทำให้เกิดหนึ่งโขนเนี่ยมันเป็นรวมศาสตร์ทั้งหมดเลยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไทยโบราณนะจิตรกรรมประติมากรรมนะฮะหัตถศิลป์นาฏศิลป์ดนตรีวรรณศิลป์ทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดนักแสดงกี่ชีวิตฮะอาจารย์นักแสดง300กว่าชีวิต300กว่าชีวิตนี่ไม่รวมทีมงานเบื้องหลังนะค่ะอีกกี่ชีวิตคะเบื้องหลังก็ประมาณสักถ้า700ที่โรงละครนะแต่ถ้าไม่นับคนสร้างหัวขนสร้างเครื่องแต่งกายก็อีกประมาณ1,000กว่านะคือแล้วพี่นั่งดูอ่ะพยายามคิดว่าจะมีเสียงทีมงานข้างหลังเล็ดลอดออกมาเปล่าเพราะว่าเรารู้ว่าการทำงานเบื้องหลังคือมันวุ่นวายขายปลาช่อนมากแต่เงียบกริบโอ้เนี่ยคือความมืออาชีพของทีมนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกพันชีวิตรังสรรค์ออกมาด้วยความละเอียดอย่างที่เห็นนี้ข้างหลังนี่ถือว่าเป็นตัวแสดงเด่นๆใช่ไหมตัวแสดงเด่นๆในตอนนี้ในตอนบทบาทนะเราให้น้องเขาแนะนำตัวนิดนึงนะใช่ใช่ตอนนี้จะเน้นที่ฝ่ายยักษ์นะลิงฝ่ายยักษ์ทางนี้เป็นตัวเด่นค่ะเริ่มจากคนแรกก่อนเลยครับครับสวัสดีครับผมนายยานุวุฒิไตรสุวรรณครับรับบทเป็นพิเภกครับผม อยากเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ไตรสุวรรณจังเลยอุ๊ยอีกแล้วลืมไปดิฉันทำงานก่อนนะฮะอยากเป็นนางในวรรณคดีเรียกเข้ามากันให้หน่อยผมชื่อนายณัฐสิทธิ์มั่นทรัพย์ครับรับบททศกัณฐ์ครับทศกัณฐ์นี่สวัสดีครับชื่อนายพิพัฒน์พงษ์เกี่ยวม่านครับรับบทเป็นกุมภกันครับกุมภกันทางด้านนู้นครับสวัสดีครับผมนายพัฒพลปั้นสิริครับรับบทเป็นอินทรชิตครับโอ้อยังแต่ละตนบทเด่นทั้งนั้นเลยมีความแตกต่างกันนะคะทั้งที่หัวเชิญนางรำของเรานะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริลักษณ์แก้วช่วยนะคะรับบทเป็นตรีชดาค่ะตรีชดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญาตู้พิจิตรนะคะรับบทเป็นนางบิญกายค่ะค่ะนี่เลยอันฝั่งนี้คือครอบครัวครอบครัวฝั่งลงกาครอบครัวลงกาอาจารย์มาตรงนี้ครับลงกาที่เราเคยได้ยินตอนสมัยเด็กๆใช่ครอบครัวก็มีนี่เป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมพี่ใหญ่ทศกัณฐ์กุมภกันเป็นน้องพี่เพกเนี่ยเป็นน้องแล้วนี่เป็นลูกทศกัณฐ์ไงอันนี้เป็นเมียพี่เพกอันนี้เป็นลูกสาวครอบครัวฝ่ายยักษ์อาจารย์คะแล้วก็จะบอกว่าลูกสาวแล้วก็ภรรยายักษ์เนี่ยแต่งหน้าเหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนังครับอันนี้เป็นนี่คือแต่งเต็มก็แต่งแบบนี้ใช่มั้ยใช่แต่งเต็มอย่างงี้อันเนี้ยเริ่มต้นโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้วยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเพราะว่าทรงมีพระราชสวนีเรื่องการแต่งหน้าโขนเมื่อมีงานรับพระราชคันตุกะนี่เอ๊ะทำไมหน้าผู้หญิงหน้าผู้ชายนี่แต่งเหมือนกันก็เลยให้ศึกษาเรื่องการแต่งหน้ามาก่อนเมื่อปีประมาณ2546นะครับก็เริ่มต้นโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นมานะครับอันนี้ก็ออกแบบการแต่งหน้าโดยอาจารย์มนตรีวัดละเอียดหรือครูขวดออกแบบเรียนแบบมาจากภาพจิตรกรรมโดยใช้เส้นจิตรกรรมเนี่ยมาประดิษฐ์บนหน้านะฮะ
ดูว่าให้มันรับกับองค์รวมของเครื่องแต่งกายนั่นแปลว่าช่วงที่หายไป2ปีอย่างที่บอกว่ามีเหตุการณ์สำคัญของชาติเรานะครับจังหวะนั้นแล้วเรามาเริ่มงานกันตอนไหนฮะอาจารย์ถึงได้แบบโอ้โหเตรียมงานกันได้เร็วมากคือเตรียมไว้แล้วนะเตรียมไว้แล้วแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็นำมาสำหรับเข้ามาซ้อมกันใหม่อีกทีนึงเราเตรียมไว้ตั้งแต่ปี59แล้วแล้วก็กลับมารวมตัวกันใหม่ใช่ครับดังนั้นปีนี้พิเศษมากไฮไลท์ให้อาจารย์แย้มให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าจะมีอะไรบ้างโอ้ยไฮไลท์มีหลายอย่างเขาพูดอย่างเนี้ยใช่ไหมแล้วมันมีเยอะกว่าที่เขาพูดที่เราเล่ามันจะยืนยันจากประสบการณ์จริงคนไปดูมาแล้วครับพี่เพกใช่ไหมฮะครับพี่เพกแล้วก็ตอนเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยนิดเดียวอันนี้นิดเดียวอันนี้มันไม่ได้เจอฉากนะอันนี้มันอยู่ในห้องส่งนะแต่ถ้าไปเจอฉากแสงเสียงเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะฮะมีฉากไปส่งพี่เพกขึ้นเดือสำเภาเมื่อกี้เห็นในรูปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้แค่องค์แรกนะไม่รวมองค์ที่สององค์ที่สองไม่ว่าจะเป็นตอนเนี้ยสนุกด้วยเพราะมีตลกมาให้ด้วยทุกคนเรียกร้องหามีตลกโขนมีตลกด้วยนะมีข่าวไปดูมาแล้วมีรอบสื่อแล้วใช่ไหมใช่เขามาโพสต์ลงกันโอ้โหเขาบอกว่าเป็นโขนที่สนุกมากแปลว่าเรื่องของบทก็ต้องมีการสอดแทรกความเขาเรียกความมีอรรถรสความมีอรรถรสเข้าไปด้วยครบองคือองค์แรกเนี่ยจะตื่นเต้นก่อนแล้วมาซาบซึ้งโศกเศร้าตรงกลางมีพี่บางคนบอกว่าเออร้องไห้ตามพี่เพกบอกอินจัดอินไม่อยากจะบอกว่าเป็นช่างภาพสำคัญของประเทศไทยพี่อินอ่ะแกโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กแกเพื่อพี่อินมากเลยพี่ร้องไห้ตามพี่เพกตอนถูกขับตอนลาเมียอะไรเงี้ยพี่นัทพี่นัทคือนัดประกอบคือมันไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างเดียวแต่ว่ามันยังแฝงด้วยข้อคิดด้วยสำหรับในตอนนี้ข้อคิดที่แฝงไว้ให้คนดูได้ข้อคิดที่แฝงไว้คือความจงรักภักดีความซื่อสัตย์นะฮะว่าพิเภกเนี่ยถึงแม้จะอยู่ปลายทศกัณฐ์ก็จริงแต่ว่ายอมที่จะหักกับพี่อ่ะเพื่อจะไปเข้าสู่ฝ่ายถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือข้อคิดของเรื่องยึดในความถูกต้องยึดในความถูกต้องครับผมทำทุกปีสิจ๊ะฮะทำทุกปีสิถ้าประชาชนสนับสนุนนะโอ้โหอย่างนี้ยังไม่สนับสนุนนี่หรอบัตรขายกันตุ้ม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 จองมันแทบไม่ได้เลยนะพูดเลยต้องรีบต้องรีบต้องรีบโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพเราประวัติการทุกปีนะฮะครั้งเนี้ยมาครั้งที่9แล้วนะแต่ว่าเวลาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2046นะ46ก็10กว่าปีแล้วนะฮะ9ครั้ง9ครั้งนะฮะ7ตอน9ครั้งนะฮะมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะแต่อย่างที่บอกในแต่ละครั้งมันพลาดไม่ได้เลยจริงๆมันจะมีไฮไลท์อะไรของเขาเป็นเสน่ห์ของเขาในแต่ละตอนใช่ใช่ใช่ต้องคิดหารูปแบบใหม่ๆมานำเสนอด้วยนะเดี๋ยวคนเบื่อต้องดูแลสุขภาพดีๆนะทำงานไม่ได้ต้องเอาอารมณ์นี้อีก10ปีอยู่ก็ต้องอย่างนี้นะอะไรห้ามแบบว่ามาเครียดไม่เอานะไม่เอานะต้องทำด้วยความสุขนะจ๊ะใช่ใช่ต้องเรียนเชิญอาจารย์มาใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เรารักไงคือเราอยากจะเห็นการแสดงไทยๆมันขึ้นเวทีแล้วได้มาตรฐานระดับโลกอ่ะนึกออกไหมเราเคยดูบัลเล่ต์เราเคยดูมิวสิคัลที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเราเคยดูการแสดงใหญ่ๆที่ต่างประเทศเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะโขนเราทำไมมันจะทำได้อย่างนั้นก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณก็สามารถทำได้โดยมีพระบารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ศิลปะวัฒนธรรมนี้คงอยู่นะฮะมันไม่น้อยหน้าใครนะฮะโขนไทยนี่ไม่น้อยหน้าชาติไหนเลยนะครับอันนี้พูดในฐานะที่เป็นอาจารย์ดูแลเรื่องของภาพรวมทั้งหมดมาฟังความรู้สึกของน้องๆบ้างดีกว่าในฐานะนักแสดงเป็นยังไงกันบ้างเชิญเลยครับหลบหลบรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากมากอันนี้เล่นมากี่ครั้งนะอันนี้ของผมเป็นครั้งที่4ครับครั้งที่4แล้วเล่นตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นไหนลูกครับตั้งแต่ม .5 ครับครับแต่ว่าติดตามโขนพระราชทานโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพตั้งแต่ม .1 เลยครับครับก็เป็นผู้ชมมาก่อนเขารักจริงเป็นยากขึ้นทุกปีไหมหรือว่าชิลแล้วสำหรับเราก็ยากขึ้นทุกปีแต่ละปีมันก็จะมีบทบาทคาแรคเตอร์ตัวละครที่แตกต่างกันไปเงี้ยครับนี่เลยนะคะแต่ก็เปลี่ยนความกดดันออกมาเป็นเนี่ยฝีไม้ลายมือดูเวลาเขาพูดสิอินเนอร์เขาออกมาจากสิ่งที่เขาเป็นใช่ไหมคะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงจริงและเห็นว่ามีการออดิชั่นที่เขี้ยวกรัมมากใช่ไหมคะอาจารย์กว่าจะได้แต่ละท่านมาทุกคนออดิชั่นมาทั้งหมดทุกคนผ่านการออดิชั่นมาทั้งหมดนี่เป็นรุ่นเยาวชนเอ้ยรุ่นนักเรียนนักศึกษานะฮะจะมีรุ่นศิลปินอีกรอบศิลปินก็มีนะศิลปินที่ได้รับการชื่นชมจากแฟนโขนนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธีรเดชกลิ่นจันทร์พระรามตัวเอกสำคัญอาจารย์หนูที่เป็นตัวทศกัณฐ์ตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยแล้วก็ฝีมือสุดยอดเลยนะฮะอาจารย์ฝากหน่อยครับเล่นเมื่อไหร่ครับรอบแรกเมื่อไหร่ครับอาจารย์รอบแรกอะเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วใช่ไหมรอบแรกรอบสื่อหรอไม่รอบขายบัตรหรอรอบขายบัตรเมื่อวันที่3เรียบร้อยไปแล้วรอบสื่อก็คือรอบแรกรอบวันที่3เล่นรอบประชาชนไปแล้วนะครับก็ฝากเลยว่าตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนี้จนถึงวันที่5ธันวาคมเดือนนึงนะครับแล้วก็
ถ้าจะซื้อตั๋วก็ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเดี๋ยวขึ้นให้อีกรอบนึงให้คุณผู้ชมแคปภาพนะคะศูนย์วัฒนธรรมนะฮะอย่าไปผิดที่นะเพราะไปแสดงศูนย์วัฒนธรรมนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณน้องขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณน้องแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับ5ช้ามาใหญ่วันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ